ว่าทริปนี้อ่ะพี่เตรียมงบมา 1,000 เว้ยทั้งค่าน้ำมันไปกับแล้วก็ค่าของกินมันจะพอหรอพี่ไม่รู้อ่ะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ300กว่าบาทพี่บอลเรามาลองทำคลิปแบบไกจินกันไหมจะเป็นไกจินแบบสายดาร์กนะสีมุกดาหารเนาะอากาศค่อนข้างร้อนมากเปลี่ยนบรรยากาศไปไอ้ดูคลิปล่าสุดอะเกาะล้างอะโหโคตรชอบเลยนะยังไม่ได้ดูแบบจริงจังเลยไปดูเลยแบบมากัน2คนของกินบ้างเหมือนมากัน10คนเหมือนเดิม นี่นะครับตอนนี้พี่โอ๊ตก็มีของเล่นใหม่นะเพื่อนเป็นไฟหิ่งห้อยนะที่พี่บอลได้เขาเรียกว่าไซโครพี่โอ๊ตนั้นแล้วก็ให้พี่โอ๊ตอยากซื้อนะครับใช้
เหมือนแบบถ่ายจากข้างนอกอ่ะถ้าเราพูดมันก็จะเห็นเราขมุกขมัวเสียงมันจะชัดเนี่ยเมามอยกันอย่าลงไก่จิ้นอ่ะแต่กูว่าไก่จิ้นไม่ไหวคุมทนไม่อยู่ทนไม่อยู่ไก่จิ้นแม่งรุนแรงเกินยิ่งหนักหน้าไปเรื่อยยิ่งเอาพี่ชายไปถ่ายด้วยยิ่งโอ้โหเอาเหรอคลิปหลังๆเอาพี่ชายไปไม่ล่าสุดพี่ชายมันไปด้วยนะที่โมกุจูดูยังยังไม่ล่าสุดไม่ดูโมกุจูอ่ะเพราะว่ามัวแต่ดูกับกราบยังเลยยังไม่ได้ซิมซับกับกราบกับกราบเลยก่อร้านเลยแบบสุดจริงชอบเลยค่อยทำไปนะครับค่อยๆฟิวนะครับจากกระทะบอลอะไรพี่รู้เปล่าว่าทริปนี้อ่ะพี่เตรียมงบมา 1,000 เว้ยทั้งค่าน้ำมันไปกับแล้วก็ค่าของกินมันจะพอหรือพี่ไม่รู้อ่ะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ300กว่าบาทผมว่ามันไม่น่าจะพอนะไม่พอกูยืมมึงได้ๆแล้วเอาของผมก็ได้พี่ไม่พอพี่เหลืออยู่3แล้วไม่ได้ซื้ออะไรแล้วเพราะว่าน้ำมันก็เหลืออยู่มันเพิ่งลงไป2ขีดจาก6ขีดเพราะว่าพี่เติมมาก่อนออกเดินทางเคยมานั่งเล่นมากินชาบูไงคิดกินชาบูอ่ะกินน้องสันเขื่อนตรงนั้นที่กินคนเดียวนะใช่แล้ววันนั้นก็คนกลางเต็นท์เยอะก็เลยไม่ได้เข้ามาแต่มันหนาวด้วยแหละเมื่อกี้ไปซื้อยากันยุงเห็นเขานั่งก็เยอะอยู่นะตรงสันเขื่อนก็ชิลอยู่บรรยากาศดีแต่ว่าบินโดนไม่ทันมันมืดก่อนมัวแต่เสียเวลาเรื่องยุงเยอะจริงผมก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสนะพี่คนอื่นที่เขาไม่รู้จักเราอ่ะเขาอาจจะมองว่าเราแบบดูหยิ่งดูอะไรไปนี่เนาะอืมเพราะว่าบางทีอย่างที่ว่าพอเราไม่รู้จักใครเราก็ไม่รู้จะคุยกับเขาเริ่มจากประโยคไหนดีอะไรนี่ไงอืมไม่รู้คนอื่นเป็นไหมนะแต่ผมเป็นไม่พี่ก็เป็นพี่ก็เป็นคือเมื่อก่อนถ้าไม่รู้จักก็ไม่เริ่มคุยเลยไม่ใช่คนชวนคุยใช่ก็หนึ่งอ่ะคือเราไม่รู้จักเขาไงคุยเรื่องอะไรต่อวะเกินทิปละพันเหมือนอย่างนี้ก็เยอะนะทิปละพันนะไม่ให้เกินไงทิปละ500ก็หรูแล้วผมกลับแล้วนะพี่โอ๊ตเสียดายเพราะว่าผมทำงาน 5:45 นะครับพรุ่งนี้ถ้ากลางเต็นท์ก็กลัวจะกลับไม่ทันนะครับจะมาเก็บเต็นท์เป็นเลือดมันก็ไม่เหมาะนะครับก็ไว้ให้พี่โอ๊ตชิวกับบรรยากาศก็แล้วกันก็เมาเต็นท์เมาลานจริงๆก็เมาลานเพราะว่าไม่มีใครเลยนะคนเดียวเลยครับแต่ก็บรรยากาศดีเนาะมันกำลังเย็นละเมื่อช่วงหัวค่ำร้อนแล้วก็มียุงใช่ตอนนี้ดีขึ้นครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ EP หน้านี่ผมจะเป็นแบบฟูลแคมป์แล้วนะว่าตอนนี้อุปกรณ์เต็นท์มาครบแล้วนะครับตัวพี่โอ๊ตป้ายยาไปก็เงินหมื่นแล้วต่างคนต่างป้ายแล้ววะโอเคกลับแล้วครับพี่โอ๊ตครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับดีครับพี่บอลสวัสดีครับผม
่าไปนะครับพวกผู้เฒ่าแล้วครับคนแก่เลยจะไปไล่ปลาหรอกคือเหมือนไรคนหนึ่งอยู่ครับเหมือนชุบตะเก่าพวกล่ะอยากจะรู้หรอกหลายยุคคนสวยร้านเลี้ยงสีครับตอนนี้ก็เวลาเกือบแปดโมงนะครับถ่ายจิตเริ่มส่องแสงแล้วถ้าช้ากว่านี้อีกสักหน่อยน่าจะแดดร้อนนะครับก็คงต้องเก็บสัมภาระอยู่คือนี่แหละของเนาะว่าค่อนข้างเลยพอสมควรแล้วก็ต้องใช้เวลาในการจัดใส่ใต้ถังแล้วก็ใส่กระป๋องในรถนะครับเดี๋ยวเก็บเต็นท์เสร็จเราไปไหนต่อค่อยว่ากันอีกทีว่าจะไปโดนอนุญาตเก็บเต็นท์